คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับที่เรามีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับหลายหน่วยงานครับก็กำลังให้บริการพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ไปลงทะเบียนกันเยอะนะครับคือที่ธ.ก.ส.นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านณพรวรรณเพ็ญนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเรากันแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมอยากสอบถามครับตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาบรรยากาศของการลงทะเบียนที่ธ.ก.ส.เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับธ.ก.ส.เรามี15สาขาค่ะจะอยู่ครอบคลุมอำเภอแล้วก็บางอำเภอก็มีหลายสาขาเราได้รับมอบหมายนะตามตำบลต่างๆในส่วนที่ธ.ก.ส.รับมอบหมายแล้วเราก็จะแบ่งกลุ่มนะคะในการให้บริการเช่นในอำเภอเมืองเนี่ยเรามี4สาขาสาขาพิษณุโลกเรารับผิดชอบตำบลวัดจันทร์ปากโคกมะขามสูงบึงฮะซึ่งเราจะมีจุดบริการอยู่ที่ธ.ก.ส.สาขาพิษณุโลกแล้วก็จุดบริการอยู่ที่ตามอบต.นะคะซึ่งเราจะพนักไปที่นั่นนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเดินทางไปที่นั่นได้เลยซึ่งในวันแรกเนี่ยที่อบต.บึงฮะเนี่ยประชาชนหนาแน่นมากเลยค่ะว่าเราจะเสร็จงานเนี่ย5โมงยังไม่เสร็จเราต้องเอานักศึกษาหรือว่าเอาพนักงานของเราจากคืออื่นๆเนี่ยเข้าไปช่วยที่อบต.บึงฮะนะคะแล้วพอวันอื่นๆก็เริ่มที่จะจับให้เข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะแสดงว่าในวันแรกๆเนี่ยคนเขาเรียกว่าตื่นเต้นกันอยู่นะกรูกันไปในวันแรกๆนะคะที่จะมีคนเป็นจำนวนมากเลยครับแล้วจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับเพียงพอหรือไม่ฮะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะตอนนี้อยู่ในสภาพที่รับไหวนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณอบต.ทุกอบต.นะคะที่เราเข้าไปตั้งบริการที่นั่นนะคะท่านนายกทุกท่านเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเลยรวมทั้งที่ประธานอำเภอถึงประธานแขนที่ท่านได้จับส่งคนมาช่วยคัดกรองนะคะเอกสารต่างๆให้เราอำนวยความสะดวกให้เราหลายๆอย่างเลยครับต้องขอบคุณเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ดูแลประชาชนของเราครับครับผมครับเราได้เคยมีการสอบถามผู้ที่มาลงทะเบียนไหมครับว่าทำไมเขาถึงสนใจมาลงช่วงแรกๆกันมากเพราะว่าเราเปิดทั้งหมด45วันเลยใช่ไหมฮะค่ะคือจริงๆเราเปิดรับถึงวันที่19ตุลาคมนะคะแต่ว่าก็เป็นธรรมดานะคะผมก็ที่ถ้ามาก่อนก็มีความรู้สึกว่าจะได้สบายใจเนาะถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็จะได้แก้ไขได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็มาแต่เช้าฮะแล้วเอกสารไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้มาในวันรุ่งขึ้นอะไรแล้วโดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลเนาะแต่ในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าการลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องห่างไกลนะคะเพราะว่าเราจับพนักงานของเราเนี่ยไปประจำที่อบต.เลยครับผมยังจับได้วันนะคะสะดวกแล้วก็ใกล้พี่น้องประชาชนด้วยนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะขั้นตอนไหนส่วนใหญ่จะใช้เวลามากที่สุดคะคือขั้นตอนแรกเนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้กรอกแบบพิมพ์ซึ่งก็จะมีคนจะมีน้องให้กรอกให้หรือต้องขอบคุณนะคะท่านในอำเภอทุกอำเภอที่ท่านให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้ามาทีส่วนร่วมนะคะก็จะแจกแบบพิมพ์เนี้ยไปที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วเพื่อไปแจกในลูกบ้านของท่านแล้วบางที่เขาจะเขียนมาตั้งแต่ที่บ้านเลยค่ะครับผมก็จะเป็นการท่านก็คัดกรองความสะดวกไปได้อีกระยะนึงครับพอได้เขียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาถึงเนี่ยเราจะตรวจเอกสารก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยก็กลัวว่าประชาชนจะรอคิวหมายความว่าพอรอคิวแล้วพอไปถึงขั้นตอนจะลงเอกสารไม่ครบเราก็จะตรวจให้ก่อนเลยถ้าใครไม่ครบให้กลับไปเตรียมก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่ารอคิวจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาเสียฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับครับมีคนคัดกรองให้ครับผมพูดถึงในเรื่องของเอกสารส่วนใหญ่แล้วเขาจะลืมเอกสารอะไรอย่างไรกันบ้างครับที่เรามักพบปัญหาได้กันอย่างบ่อยๆเลยเผื่อที่จะได้บอกให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็จะได้เตรียมตัวไม่ขาดตกบกพร่องในเอกสารเหล่านั้นนะครับดิฉันขออธิบายนะคะคือขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนโสดนะคะ
ก็จะสามารถลงทะเบียนได้เลยโดยไม่ต้องใช้เอกสารอะไรทีนี้ไอ้คนโสดเนี่ยมันสามารถแยกได้หลายอย่างบางทีเราก็เอ๊ะตีความหมายจะตีความหมายว่าอย่างไรครับถ้าเราเป็นโสดนะคะสมมุติว่ายกตัวอย่างสมมุติว่านะคะเราไม่ได้แต่งงานคือเป็นคนโสดอยู่แล้วนะคะอันนี้แน่นอนเลยลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองต้องเอาเอกสารไปยื่นในใจทั้งสิ้นนะคะเสร็จละหรือเป็นคนโสดที่อายุมากลงทะเบียนเองไม่ได้หน่วยเราก็จะลงให้เราก็จะถามว่าค่าโสดเราก็จะลงให้โดยไม่ต้องใช้เอกสารอะไรนะคะหรือกรณีที่สมมุติว่าแต่งงานแล้วอย่าโดยไม่มีลูกหรือมีลูกอายุมากกว่า18แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนโสดอย่าไปแล้วแล้วก็ลูกก็โตไปหมดแล้วอย่างนี้ถือเป็นคนโสดก็ตรงได้เลยเหมือนกันโดยไม่ต้องใช้เอกสารไปนะคะหรือมีคนโสดมีหย่าแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนค่ะโดยที่ไม่มีลูกอายุต่ำกว่า18ก็ถือว่าเป็นคนโสดเห็นไหมคะเห็นประชาชนก็อาจจะไม่เข้าใจที่ประธานมาประกาศว่าถ้าเป็นคนโสดต้องได้ตัวเองได้เลยนะต้องเอาเอกสารอะไรมาครับคือก็คิดว่าโสดคือไม่ได้แต่งงานจะไม่ใช่นะก็อยากชี้แจงให้ใจว่าที่จะได้สามารถลงได้ตัวเองได้เลยหรือว่าไม่สะดวกลงเองจุดบริการก็ได้ครับทางงานเราพร้อมบริการให้โดยที่มาแจ้งความประสงค์แล้วไม่ต้องใช้เอกสารอะไรแต่ที่สำคัญส่วนที่จะทำให้ตรงไม่ได้ก็คือคนที่มีครอบครัวแล้วต้องให้คนในครอบครัวเซ็นรับรองครับสำเนาบัตรมาด้วยอันแต่ที่ทำให้เอกสารไม่ครบครับผมครับผมอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่ต้องเตือนกันไว้ด้วยนะครับตอนนี้ครับแต่ละหน่วยเราเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่ามีเสาร์อาทิตย์ด้วยครับตอนนี้เราเปิดให้จันทร์ถึงศุกร์นะคะซึ่งไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันเป็นภาระหนักคือผู้คนมาลงทะเบียนกันเยอะไม่ไหวเราก็อาจจะเปิดจุดบริการอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนช่วงนี้เรายังรับไหวอยู่แล้วก็ครับเปิดให้บริการถึงกี่โมงครับเราเปิดให้บริการทุกวันเนี่ยที่อบต.เนี่ยก็จะให้รับคิวนะคะให้รับบัตรคิวแต่ที่สำนักงานธ.ก.ส.เนี่ยพิษณุโลกเนี่ยเราให้แค่50คิวครับแต่ที่อบต.เนี่ยเราก็รับไม่จำกัดค่ะไม่รับไม่จำกัดแต่ว่าทุกวันที่ผ่านมานะคะเราสู้ไหวนะคะสู้ไหวคือหมายความว่าประมาณบ่ายสองอะไรก็จะหมดคนละเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่ง8โมงครึ่งประมาณบ่าย2คนก็เริ่มสายแล้ว8โมงครึ่งก็คือไปรับบัตรคิวได้ใช่ไหมฮะครับครับผมอ่ะทิ้งท้ายแล้วครับอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังจะเตรียมพร้อมไปลงทะเบียนครับอยากให้เขาเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างครับก็เตรียมตัวสิ่งนึงที่จะต้องเตรียมไปเลยคือบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ตรวจสอบคุณตัวเองว่าตัวเองโสดหรือไม่โสดอย่างที่ญาติบอกถ้าตัวเองมีครอบครัวครอบครัวหมายความว่ามีทะเบียนสมรสมีสามีมีลูกเนี่ยนะคะถ้าอายุยังไม่เกิน18ปีก็ต้องมีบัตรประชาชนและลูกบุคคลในครอบครัวที่เขารับรองเอกสารไปสำเนาไปให้ด้วยจึงจะพร้อมที่จะลงทะเบียนครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะธ.ก.ส.ยินดีให้บริการค่ะครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นในการบริการนะครับของธ.ก.ส.ที่เขาออกไปรับการลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับก็ไปได้นะครับคือเปิดเริ่มทะเบียนเนี่ยรับบัตรคิว8โมงครึ่งนะฮะมีการจำกัดในแต่ละวันด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามีเวลาอีกหูเดือนกว่าเลยในการรับทะเบียนถึง19ตุลาคมถูกต้องยังมีเวลานะคะส่วนคนที่กังวลว่าแล้วจะตรวจสอบได้หรือยังว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดือนมกราคมเขาจะบอกกำหนดมาอีกทีนึงว่าจะต้องดูได้เมื่อไหร่